เงินเยียวยา 5,000 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนออมสินกับ2ก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าธกส.เป็นเงินประกันการใช้ไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปานะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับรัตนวัฒน์ศิริวัฒนกุลในยามที่สถานการณ์ยังไม่เป็นปกติในขณะที่ทุกคนยังคงทำงานอยู่ที่บ้านยัง work from home กันอยู่เราจะเจอกันอย่างนี้แหละครับเป็นประจำกันอยู่เรื่อยๆจนคุณจะรู้สึกว่าเรามาเจอกันเป็นปกติในสถานการณ์ที่ไม่ปกติอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกด follow กันนะครับเพื่อที่คุณจะได้เป็นคนแรกๆครับมารับฟังเรื่องราวที่จะเอามาเล่าสู่กันฟังแบบนี้เป็นคนแรกๆครับคงต้องยอมรับกันนะครับว่าในช่วงนี้ไอ้เจ้าไวรัสตัวจิ๋วไวรัสโคโรนาหรือที่เรารู้จักกันในนามของโควิด-19 ได้สร้างผลกระทบในเชิงลบอย่างมากมายมหาศาลผลกระทบที่เกิดขึ้นเรียกได้ว่ากระทบกับคนในทุกๆประเทศในโลกนี้ส่งผลทำให้คนทั้งโลกนี้รวมถึงคนไทยของเราด้วยนะครับบางคนอาจจะยังมีงานอยู่บางคนยังมีเงินเดือนตามปกติอยู่แถมบางคนก็อาจจะมีเงินในการสำรองสภาพคล่องที่มีการวางแผนการเงินเอาไว้แล้วสามารถเพียงพอที่จะให้คุณใช้ในช่วงวิกฤตแบบนี้ต่อไปได้อีก 3-6 เดือนคนกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนกลุ่มนี้จะสบายใจนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เจ้าวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้มันจะยาวนานไปถึงขนาดไหนแต่อย่างไรก็ตามจะมีคนอยู่อีกกลุ่มนึงซึ่งอาจจะมีงานทำอยู่แต่ไม่มีรายได้หรือว่ารายได้อาจจะลดลงเพราะอาจจะต้องมีการลดเงินเดือนมีการลดชั่วโมงในการทำงานลงรวมไปถึงอาจจะมีมาตรการต่างๆให้เขา live without pay ก็คืออยู่ที่บ้านนะครับแต่ไม่ได้เงินเดือนคนที่มีรายได้ลดลงหรือว่าขาดรายได้เหล่านี้ล่ะครับที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วว่าจะอยู่ต่อไปยังไงในช่วงที่วิกฤตโควิด-19 ยังคงดำเนินต่อไปโดยที่เรายังไม่รู้เลยจริงๆว่าไอ้เจ้าวิกฤตตัวนี้จะคลี่คลายลงได้เมื่อไหร่อย่างไรก็ตามทางกระทรวงการคลังเขาก็ได้ออกมาตรการต่างๆนะครับที่จะเป็นมาตรการในการดูแลแล้วก็เยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 มีการออกมาทั้งระยะที่1แล้วก็ระยะที่2แต่หลายๆคนก็อาจจะบอกว่าฟังแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจเลยว่าไอ้เจ้ามาตรการทั้ง2ระยะนี้จะช่วยต่อลมหายใจของเราเนี่ยให้เราสามารถที่จะฝ่ามรสุมไอ้เจ้าโควิด-19 ตัวนี้อยู่รอดตลอดรอดผ่านไปได้ยังไงจนกว่าที่เราจะได้เจอฟ้าหลังฝนที่ใสสว่างกันอีกครั้งนึงวันนี้ก็เลยจะมาสรุปให้กันฟังครับว่าไอ้เจ้ามาตรการในการเยียวยาผลกระทบที่กระทรวงการคลังออกมาทั้งระยะที่1แล้วก็ระยะที่2เนี่ยครับทำให้บุคคลแต่ละคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยครับมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นยังไงมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงได้ยังไงที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้ไอ้เจ้ามาตรการในการดูแลแล้วก็เยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาที่มีต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมในระยะที่1แล้วก็ระยะที่2เนี่ยครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นมาตรการที่ทางรัฐเนี่ยเขาพยายามที่จะอัดฉีดเงินเข้าสู่กระเป๋าเงินของคนที่ได้รับผลกระทบต่างๆรัฐก็เลยต้องหาวิธีการแล้วว่าทำยังไงที่จะทำให้คนที่ได้รับผลกระทบยังคงสามารถมีรายได้เข้ามาได้ตามปกติเพียงแต่ว่าไอ้เจ้ารายได้ตรงนี้อาจจะไม่ได้มากเหมือนที่เราสามารถทำงานกันได้แต่ก็พอจะทำให้เราสามารถต่อลมหายใจเนี่ยครับอยู่ได้ตลอดรอดฝั่งมาตรการเหล่านี้ก็เลยจะทำให้รายได้เนี่ยครับเข้ามาที่บุคคลใน3ส่วนด้วยกันอันที่1ก็คือผ่านในเรื่องของเงินเยียวยา 5,000 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนอันที่2จะเป็นเงินที่เราจะได้คืนจากไอ้เจ้าตัวเงินประกันในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปาอันที่3ก็จะเป็นแหล่งเงินทุนฉุกเฉินต่างๆจากแหล่งสินเชื่อต่างๆที่ทางรัฐพยายามจะหาสินเชื่อเข้ามาให้3ส่วนนี้มีรายละเอียดอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราลงมาดูรายละเอียดของแต่ละมาตรการกันครับเริ่มต้นนะครับเราลองมาดูไอ้เจ้าตัวมาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาทที่รัฐเขาจะช่วยคนที่ได้รับผลกระทบเป็นเวลา3เดือนกันก่อนนะครับว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบ้างเริ่มต้นเรามาดูที่คุณสมบัติกันก่อนครับว่าใครบ้างที่จะมีคุณสมบัติเข้าข่ายที่จะได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนนี้คุณสมบัติที่ทางรัฐเขาระบุเอาไว้มีดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือบอกว่าต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยนะครับแล้วก็มีอายุ18ปีขึ้นไป2ก็ต้องเป็นแรงงานลูกจ้างชั่วคราวหรือว่าผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เขามีเงื่อนไขอีกนิดนึงนะครับว่าต้องไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมไม่เป็นข้าราชการพนักงานราชการพนักงานหรือว่าลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐหรือว่าเป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการแล้วก็คุณสมบัติข้อที่3นะครับต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไอ้เจ้าตัวไวรัสโควิด-19 ตัวนี้ล่ะครับทีนี้เราลองมาดูกันก่อนนะครับว่า
นิยามของคำว่าคนที่ได้รับผลกระทบจากไอ้เจ้าตัวไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19มีอะไรกันบ้างเขาบอกว่าคนที่ได้รับผลกระทบก็คือว่าจะต้องเป็นคนที่อยู่ในสถานประกอบการที่ถูกปิดถูกเลิกจ้างถูกลดเงินเดือนหรือว่าโดนลดเวลาทำงานทำให้รายได้ลดลงใครก็ตามที่มีคุณสมบัติครบตามที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับสามารถที่จะไปลงทะเบียนออนไลน์นะครับไม่ต้องไปติดต่อด้วยตัวเองใช้วิธีลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทาง www. แล้วก็ใช้พิมพ์ภาษาไทยเลยว่าเราไม่ทิ้งกัน .com เพราะตรงเราไม่ทิ้งกันนี่ต้องระมัดระวังให้ดีๆนะครับเพราะว่ามีคนที่ไปสร้างเว็บไซต์ปลอมเอาไว้เยอะมากเลยไม่ว่าจะขาตัวไม่โฟไปหรือว่ามีไม่เอกมีอะไรเติมขึ้นเข้ามาพวกนี้ครับระมัดระวังสักนิดหนึ่งทีนี้คนที่มีคุณสมบัติครบแล้วก็ไปลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com เนี่ยครับถ้ารัฐเขาพิจารณาดูแล้วซึ่งรัฐเขาก็บอกว่าเขาจะมีไอ้เจ้าตัว AI เนี่ยคอยดูว่าได้รับผลกระทบจริงเป็นคนที่รัฐควรจะเข้าไปช่วยเหลือจริงรัฐก็จะบอกว่าจะให้เงินเยียวยาเงินที่รัฐจะให้เยียวยานี้จะเป็นจำนวนเงินเดือนละ 5,000 บาทเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น3เดือนโดยเริ่มต้นนะครับตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เดือนพฤษภาคมแล้วก็เดือนมิถุนายน3เดือนนี้แหละครับที่รัฐเขาจะช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาทให้ส่วนวิธีการช่วยเหลือก็ไม่ต้องไปรับเงินจากธนาคารโดยตรงหรอกนะครับเขามีวิธีให้เลือกอยู่2วิธีด้วยกันก็คือ1รับเงินผ่านทางบริการพร้อมเพย์ที่เราเคยลงทะเบียนเอาไว้หรือไม่งั้น2ก็คือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแต่รัฐเขาก็จะมีเงื่อนไขนิดนึงว่าขอให้เราลงทะเบียนโดยใช้บัญชีธนาคารที่มีชื่อนามสกุลตรงกับชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแต่ทีนี้จากข้อมูลในช่วงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ครับที่เราพบกันเราพบว่ามีคนมาขอใช้สิไอ้เจ้าตัวเงิน 5,000 บาทตัวนี้ตอนแรกๆเขาประมาณการเอาไว้เขาบอกว่าสัก3ล้านคนแต่ตอนนี้มีคนลงทะเบียนแล้วประมาณสัก20ล้านคนนั่นแปลว่าอาจจะมีคนจำนวนหนึ่งนะครับที่อาจจะไม่ได้เข้าเกณฑ์ตามคุณสมบัติดังกล่าวอันนี้ก็อยากจะขอความร่วมมือกันนิดนึงนะครับเพราะว่าพอทุกคนเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็คิดว่าเอออันนี้มันฟรีเราจะเอาแต่ว่าคนที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยครับเขาจะเดือดร้อนไปด้วยเพราะว่ารัฐเขาจะต้องไปคอยวิเคราะห์ดูว่าใน20ล้านคนใครกันแน่ที่รัฐเขาจะต้องช่วยเหลืออันนั้นก็คือเป็นความเดือดร้อนของคนที่ได้รับกระทบละก็อยากจะเห็นใจกันนิดนึงว่าไม่ใช่ทุกคนเข้ามาลงทะเบียนกันหมดเลยอันที่2ถ้าเกิดคุณไม่ได้รับผลกระทบอะครับแล้วก็เข้ามาลงทะเบียนอันนี้ระมัดระวังนิดนึงเขาก็จะมีเงื่อนไขอยู่นิดนึงนะครับว่าให้เรายอมรับเงื่อนไขก็คือว่าถ้าเรานำข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมาลงทะเบียนมันเป็นการนำข้อมูลเท็จเข้ามาสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีความผิดตามกฎหมายนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือไม่อยากให้รัฐเขาต้องมาเสียเวลาทำให้คนที่ได้รับผลกระทบเนี้ยเขาต้องรอคอยเงินที่จำเป็นจะต้องใช้เนี่ยครับเป็นเวลานานมาตรการถัดมานะครับที่ทางกระทรวงการคลังเขาจะช่วยเหลือทำให้เราพอจะมีรายได้เข้ามาเอาไว้ใช้ในช่วงที่ไอ้เจ้าตัววิกฤตโควิด-19ยังคงดำเนินต่อไปได้ก็คือในส่วนของการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปานะครับทีนี้เราลองมาดูมาตรการแรกก่อนในส่วนของการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเงินคืนการประกันการใช้ไฟฟ้านี้ก็จะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่ในจังหวัดนนทบุรีแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการจะต้องไปลงทะเบียนนะครับการลงทะเบียนนี้จะต้องไปลงทะเบียนรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืนที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า www.mea.or.th ซึ่งก็จะสามารถนะครับว่าเราจะไปลงทะเบียนออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ทางการไฟฟ้านครหลวงเขาแจ้งว่าจะไม่มีการกำหนดนะครับในเรื่องของวันปิดการลงทะเบียนเอาไว้ส่วนคนที่อยู่อาศัยในจังหวัดอื่นๆนะครับจะต้องทำการลงทะเบียนในการรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืนที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอันนี้ก็จะเป็น www.pea.co.th อันนั้นก็จะเป็นส่วนของการไฟฟ้านะครับส่วนการคืนเงินการประกันการใช้ประปาก็เช่นเดียวกันครับในส่วนของคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่ในจังหวัดนนทบุรีแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการก็ต้องไปติดต่อที่การประปานครหลวงนะครับโดยทำการลงทะเบียนที่เว็บไซต์นะครับของการประปานครหลวงคือ www.mwa.co.th หรือว่าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับเช่นแอปพลิเคชัน MWA on Mobile ซึ่งในส่วนของการลงทะเบียนรับเงินประกันการใช้น้ำคืนนี้นะครับสามารถเริ่มทำได้เขาแจ้งว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2563เป็นต้นไปหรือว่าอาจจะติดต่อนะครับขอรับเงินคืนได้ที่สำนักงานประปาสาขาของการประปานครหลวงทั้ง18สาขาเลยสำหรับคนที่อยู่อาศัยในจังหวัดอื่นๆนอกเหนือจาก3จังหวัดข้างต้นนะครับในการขอรับเงินประกันการใช้ประปาคืนก็ต้องไปติดต่อที่การประปาส่วนภูมิภาคซึ่งในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาคนี้ก็จะต้องลงทะเบียนผ่าน1ก็คือจะเป็นเว็บไซต์ของทางการประปาส่วนภูมิภาคเลย
www.pwa.co.th หรือ2ก็จะเป็นช่องทางแอปพลิเคชัน PWA 1662แล้วก็ช่องทางที่3นะครับก็จะเป็นทาง LINE Official ก็จะมีเครื่องหมาย@ก่อนนะครับ PWA Thailand ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้แหละครับแล้วหลังจากที่เข้าไปลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยแล้วก็เลือกรับเงินคืนได้ตามช่องทางต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นทางบัญชีพร้อมเพย์บัญชีธนาคารแล้วก็ Counter Service ต่างๆแต่ในส่วนของการรับเงินการประกันในส่วนของการใช้น้ำประปาของส่วนภูมิภาคเนี่ยนะครับจะต้องลงทะเบียนได้เนี่ยเขากำหนดเอาไว้ก็คือหลังจากวันที่15เมษายนปี2563เป็นต้นไปนะครับมาตรการถัดมานะครับที่เราจะมาดูกันก็จะเป็นมาตรการที่ทางรัฐเนี่ยครับเขาอัดฉีดเงินเข้ามาให้แต่เป็นการอัดฉีดเงินเข้ามาให้เรามีแหล่งรายได้เอามาใช้เนี่ยครับผ่านแหล่งเงินทุนต่างๆซึ่งก็จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็จะเป็นแหล่งเงินทุนผ่านสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันอันนี้จะสามารถดำเนินการขอกู้ยืมได้นะครับผ่านทาง1ก็คือธนาคารออมสินกับ2ก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าธกส.อันที่2ก็จะเป็นในส่วนของสินเชื่อที่มีหลักประกันอันนี้จะต้องดําเนินการนะครับติดต่อขอสินเชื่อผ่านทางธนาคารออมสินแหล่งเงินที่3อันนี้ก็จะเป็นของโรงรับจำนำของรัฐหรือที่เราเรียกว่าสถานธนานุเคราะห์นะครับอันนี้ก็จะมีแหล่งสินเชื่อที่เป็นอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษให้เราสามารถมีแหล่งเงินเข้ามาใช้ได้ทีนี้เราลองมาดูเงื่อนไขคุณสมบัติของแต่ละแหล่งเงินสินเชื่อกันนะครับเราลองมาดูแหล่งเงินทุนแหล่งแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของสินเชื่อฉุกเฉินที่ไม่มีหลักประกันอันนี้จะดำเนินการผ่านทางธกส.แล้วก็ธนาคารออมสินซึ่งคนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์แล้วก็มีการขอสินเชื่อเนี่ยครับก็จะสามารถกู้ยืมได้เป็นเงินจำนวนไม่เกินนะครับวงเงินสูงสุดเขากำหนดเอาไว้ที่ 10,000 บาทโดยที่ 10,000 บาทนี้จะต้องมีการคิดดอกเบี้ยอัตราที่ต่ำมากครับก็คือร้อยละ 0.1 0.1% ต่อเดือนเท่านั้นเองมีระยะเวลาในการชำระคืนทั้งสิ้นเนี่ยครับก็คือ2ปีกับ6เดือนไม่เกินกว่านี้แต่ว่า2ปี6เดือนไม่เกินกว่านี้นั้นในช่วง6เดือนแรกจะเป็นช่วง6เดือนแรกที่ปลอดการชำระคืนเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยแต่ทีนี้ทางธนาคารออมสินกับทางธกส.เขาก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปนะครับเราเริ่มต้นมาดูของธนาคารออมสินกันก่อนครับในส่วนของคุณสมบัตินะครับในการกู้ยืมผ่านทางธนาคารออมสินเขากำหนดเอาไว้ว่าอันที่1 นะครับผู้กู้เนี่ยจะต้องเป็นคนไทยแล้วก็มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไป2เขาจะดูต่ออีกครับว่าผู้กู้เนี่ยเป็นคนที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเปล่าแล้วก็มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือนหรือเปล่าซึ่งต้องได้รับผลกระทบจากไอ้เจ้าตัววิกฤตCOVID-19 ด้วยนะครับและที่3สิ่งที่เขาจะดูต่อก็คือว่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของการชำระคืนเงินกู้เนี่ยครับอายุจะต้องไม่เกิน70ปีบริบูรณ์นับจนถึงวันที่คุณชำระคืนไอ้เจ้าตัวเงินกู้งวดสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของธนาคารออมสินทั้งนี้คนที่สนใจนะครับว่าจะไปขอสินเชื่อฉุกเฉินจากทางธนาคารออมสินแล้วก็ทางธกส.นะครับเขาแจ้งมาว่าจะสามารถเริ่มต้นดำเนินการได้ก็คือหลังจากวันที่15เมษายนปี2563เป็นต้นไปโดยที่ทางของทางธกส.นี้ปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดแจ้งออกมาอย่างเป็นทางการนะครับเบื้องต้นที่ทางเราโทรไปสอบถามกับทาง call center ของทางธกส.ก็พบว่าเงื่อนไขก็จะมีคร่าวๆดังนี้ครับว่าอันที่1จะต้องเป็นผู้กู้รายเดิมของทางธกส.หรือไม่งั้นจะต้องเป็นเกษตรกรหรือว่าเป็นลูกหลานของเกษตรกรณวันที่ลงทะเบียนในการขอสินเชื่อนะครับก็จะต้องมีอายุไม่เกิน70ปีบริบูรณ์การขอสินเชื่อดังกล่าวไม่ต้องไปติดต่อที่สาขานะครับใช้วิธีการลงทะเบียนผ่านทาง LINE แอดนะครับทาง Official LINE แอดของทางธกส.ก็คือมีเครื่องหมาย @ก่อนนะครับ BAAC Family นะครับจะเป็นOfficial Line ของทางธกส.ครับก็เริ่มต้นลงทะเบียนได้ที่นั่นเลยเมื่อกี้เราก็พูดถึงไอ้เจ้าตัวสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันไปแล้วถูกไหมครับเราลองมาดูแหล่งเงินทุนถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นสินเชื่อพิเศษเพิ่มเติมนะครับแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกันครับแล้วก็สำหรับประชาชนนะครับที่มีรายได้ประจำรายละเอียดเป็นยังไงเราลองมาดูกันครับทางธนาคารออมสินนะครับเขาก็มีการกำหนดเอาไว้ครับว่าวงเงินต่อรายนะครับในกรณีนี้จะต้องไม่เกิน 50,000 บาทซึ่งเขาจะคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ครับไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือนระยะเวลาการกู้ก็ต้องไม่เกิน3ปีนะครับคนที่สนใจจะขอสินเชื่อพิเศษเพิ่มเติมที่มีหลักประกันดังกล่าวเขามีคุณสมบัติตามนี้ครับว่าอันที่1ก็จะต้องเป็นคนไทยนะครับที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปอันที่2ต้องมีรายได้ประจำนะครับแต่ว่าได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19แล้วก็เมื่อสิ้นสุดการชำระคืนเงินกู้งวดสุดท้ายนี้จะต้องมีอายุไม่เกิน65ปีบริบูรณ์ครับและสุดท้ายก็คือจะต้องมีบุคคลหรือว่ามีหลักทรัพย์มาค้ำประกันนะครับสนใจติดต่อขอสินเชื่อก็เช่นเดียวกันครับว่าจะต้องดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เท่านั้นครับเริ่มต้นได้ก็ตั้งแต่วันที่15เมษายน2563นะครับจนถึงวันที่30ธันวาคม2563ครับ
อันที่3นะครับก็จะเป็นแหล่งเงินทุนฉุกเฉินนะครับตามมาตรการของภาครัฐอันนี้ก็จะเป็นการกู้ยืมสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำครับผ่านทางโรงรับจำนำของรัฐนะครับหรือที่บางคนอาจจะเรียกชื่อเท่ๆเอาไว้ว่าเป็นสำนักงานสถานธนานุเคราะห์ครับในกรณีนี้เขาจะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเอาไว้เพียงแค่ร้อยละ 0.125 ต่อเดือนนะครับระยะเวลาในการกู้ยืมก็จะต้องไม่เกิน2ปีอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดของแหล่งเงินทุนที่เราจะได้เข้ามาใช้ฉุกเฉินครับเพราะฉะนั้นคุณจะพบว่าพวกนี้ครับจะเป็นมาตรการของรัฐที่จะช่วยอัดฉีดเงินเข้ามานอกเหนือจากมาตรการนะครับที่รัฐเขาจะอัดฉีดไอ้เจ้าตัวแหล่งเงินทุนต่างๆเข้ามาสู่กระเป๋าเงินของทางคนที่ได้รับผลกระทบจากไอ้เจ้าตัววิกฤตโควิด-19เขาก็ยังมีอีกมาตรการนึงครับโดยการลดรายจ่ายเข้าไปอีกส่วนนึงครับทีนี้รายจ่ายที่เขาลดหรือว่าเขาเลื่อนให้เราจะมองเป็น2มุมด้วยกันดังนี้ครับก็คืออันที่1เขาจะช่วยลดในส่วนของไอ้เจ้าตัวรายจ่ายคงที่ให้ก็คือเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแล้วก็ยังเลื่อนระยะเวลาในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจ้างออกไปด้วยครับอันนี้ก็คือรายจ่ายคงที่ที่รัฐเขาจะช่วยลดแล้วก็เลื่อนให้ด้านที่2นะครับรัฐเขาก็จะช่วยลดแล้วก็เลื่อนในส่วนของรายจ่ายผันแปรต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเรื่องของค่าไฟฟ้าค่าประปารวมไปถึงไอ้เจ้าตัวดอกเบี้ยแล้วก็เงินต้นต่างๆที่เราต้องมีการชำระหนี้สินกันครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดในแต่ละแหล่งเงินครับว่ารัฐเขาจะช่วยลดรายจ่ายรัฐเขาจะช่วยเลื่อนการชำระรายจ่ายให้เราได้อย่างไรบ้างครับทีนี้เราลองมาดูมาตรการในการลดรายจ่ายแล้วก็เลื่อนไอ้เจ้าตัวรายจ่ายคงที่ของรัฐกันนะครับก็คือผ่านทางไอ้เจ้าตัวเงินสมทบกองทุนประกันสังคมโดยปกติเนี่ยครับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนจะต้องมีภาระที่เราจะต้องนำส่งเงินสมทบเข้าสู่กองทุนประกันสังคมเนี่ยครับเขาจะหักเงินเดือนเราทุกๆเดือนเลยครับ 5% ของเงินเดือนแล้วก็ฐานของเงินเดือนนี้ไม่เกิน 15,000 บาทเพราะฉะนั้นมาตรการที่รัฐเขาออกมาเนี่ยครับเขาช่วย2เรื่องด้วยกัน1ก็คือลดครับจาก 5% เหลือ 1% เพราะฉะนั้นแปลว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมเดือนเมษายนแล้วก็เดือนพฤษภาคม2563 3เดือนนี้รัฐจะให้มนุษย์เงินเดือนที่เป็นลูกจ้างนะครับที่อยู่ภายใต้ระบบประกันสังคมชำระเงินโดยการนำส่งเงินสมทบเข้าสู่กองทุนประกันสังคมเหลือแค่ 1% เท่านั้นแต่นอกจากลดจาก 5% เหลือ 1% เขาก็ช่วยเลื่อนครับให้ชำระไอ้เจ้าตัว 1% ตัวนี้ช้าลงไปอีกนิดนึงก็คือปกติในส่วนของเดือนมีนาเราจะต้องชำระเนี่ยครับภายในวันที่15เดือนเมษายนเขาก็บอกว่าโอเคในส่วนของเดือนมีนา 1% เนี่ยให้ชำระได้ภายในวันที่15แต่เลื่อนไปเป็นเดือนกรกฎาคมแทนเพราะฉะนั้นในเดือนถัดไปก็คือของรายได้ในเดือนเมษายนปกติเราจะต้องชำระภายในวันที่15ของเดือนพฤษภาคมนะครับเขาก็ให้เลื่อนไปอีกกลายเป็นวันที่15ของเดือนสิงหาคมแล้วก็เดือนสุดท้ายครับก็คือไอ้เจ้าเดือนพฤษภาคม 1% นั้นก็ให้เลื่อนไปชำระภายในวันที่15ของเดือนกันยายนปี2563ครับอันนี้ก็คือรายละเอียดของมาตรการที่ไปกระทบกับรายจ่ายคงที่ของเราก็คือเงินสมทบกองทุนประกันสังคมนอกจากมาตรการที่ภาครัฐเขาออกมานะครับในการขยายระยะเวลาในการชำระไอ้เจ้าตัวเงินสมทบของกองทุนประกันสังคมเขาก็ยังขยายระยะเวลาในการชำระไอ้เจ้าตัวภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับรายได้ในปี2562ออกไปเป็นสิ้นสุดในวันที่31สิงหาคม2563ครับอันนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการเลื่อนการขยายระยะเวลาในการชำระรายจ่ายมาตรการถัดมานะครับที่เราจะมาดูรายละเอียดกันก็จะเป็นในส่วนของการลดรายจ่ายในเรื่องของค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาเมื่อกี้เราฟังกันไปแล้วใช่ไหมครับว่ารัฐเขาเพิ่มรายได้ให้เราส่วนหนึ่งโดยการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าการใช้น้ำประปาให้เราอีกด้านหนึ่งรัฐเขาก็ลดรายจ่ายให้ครับว่ารายจ่ายในเรื่องของค่าใช้ไฟฟ้าค่าใช้น้ำประปาครับรัฐเขาจะลดลงให้แนวตรา 3% เป็นระยะเวลา3เดือนก็คือเริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษายนพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนปี2563ครับแต่ทีนี้นอกจากว่ารัฐเขาจะลดรายจ่ายให้เราในส่วนของค่าประปาค่าไฟฟ้า 3% แล้วเนี่ยตัวเราเองเราก็น่าจะช่วยตัวเองอีกส่วนหนึ่งนะครับในการพยายามลดค่าไฟฟ้าลดค่าประปาโดยการใช้เท่าที่จำเป็นซึ่งนอกจากเราจะช่วยทางตัวเราเองแล้วด้วยเนี่ยในอนาคตภัยแล้งที่กำลังรอเราอยู่เนี่ยครับถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือในการลดการใช้ไอ้เจ้าตัวน้ำประปาลงเราก็จะป้องกันปัญหาภัยแล้งช่วยประเทศไทยเราก็ได้อีกคนละไม้คนละมือครับส่วนมาตรการที่ผมกำลังจะพูดไปนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นลูกหนี้ก็อาจจะมีเฮได้เบาๆอยู่แล้วครับก็คือทางภาครัฐร่วมกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็จะมีการออกมาตรการต่างๆในการเลื่อนหรือว่าในการลดภาระในการชำระพวกหนี้ต่างๆครับแต่ว่ามีเงื่อนไขนะครับว่าเป็นหนี้ของบุคคลธรรมดาที่กำลังจะพูดถึงนี้เป็นหนี้ของบุคคลธรรมดาซึ่งต้องเป็นหนี้ที่ยังไม่เป็น NPL นะครับยังไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เขามีมาตรการช่วยเหลือเราครับในช่วงตั้งแต่งวดเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปรายละเอียด
ผมรวบรวมมาให้แล้วครับที่พบก็คือทางแบงก์ชาติเขาประกาศมาดังนี้ครับว่าอันที่1ในส่วนของบัตรเครดิตนะครับแล้วก็สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนครับที่เราเรียกว่าเป็น revolving loan นะครับเขาจะลดอัตราผ่อนชำระให้เราครับขั้นต่ำนะครับจากเดิม 10% ก็ให้เหลือแค่ 5% ในปี2563ถึง2564แล้วก็ในปี2565ครับก็จะปรับมาอยู่ที่ 8% แล้วก็จะปรับขึ้นสู่ระดับ 10% นะครับในปี2566นอกจากนี้นะครับลูกหนี้ก็สามารถที่จะแปลงหนี้เป็นสินเชื่อระยะยาวซึ่งอาจจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงได้ครับอันนั้นก็คือมาตรการอันที่1มาตรการอันที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของสินเชื่อบุคคลที่อาจจะมีการผ่อนชำระเป็นงวดงวดที่เราเรียกว่าเป็น installment loan รวมไปถึงสินเชื่อจำนำทะเบียนรถครับอันนี้มาตรการนี้ก็จะกำหนดว่าธนาคารพาณิชย์แล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจครับเขาจะกำหนดให้มีการเลื่อนการชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยนะครับเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น3เดือนส่วนผู้ให้บริการรายอื่นๆก็ให้เลือกดำเนินการระหว่าง1ก็คือเลื่อนการชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา3เดือนหรือว่าลดไอ้เจ้าตัวค่างวดอย่างน้อย 30% ของค่างวดเดิมเป็นระยะเวลา6เดือนถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับรถมอเตอร์ไซค์แต่ว่าจะต้องมีวงเงินนะครับไม่เกิน 35,000 บาทแล้วก็รถยนต์ทุกประเภทครับวงเงินไม่เกิน 250,000 บาทในส่วนนี้ก็ให้รวมถึงลีสซิ่งด้วยแต่ว่าจะต้องมีมูลหนี้คงค้างนะครับว่าคงเหลือไม่เกิน3ล้านบาทมาตรการนี้ก็กำหนดเอาไว้ว่าให้สถาบันการเงินครับเลือกระหว่างการเลื่อนการชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา3เดือนหรืออาจจะให้พักชำระหนี้เงินต้นนะครับเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น6เดือนด้วยกันถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของสินเชื่อบ้านสินเชื่อบ้านนี้สำหรับสินเชื่อที่มีวงเงินนะครับไม่เกิน3ล้านบาทก็จะอนุญาตให้พักชำระเงินต้นเป็นระยะเวลา3เดือนแล้วก็พิจารณาลดดอกเบี้ยตามสถานการณ์ของแต่ละรายครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรการที่มีที่กระทบถึงในเรื่องของการเลื่อนการชำระหรือว่าลดภาระพวกหนี้สินต่างๆนะครับของบุคคลธรรมดาที่ออกมามีคนเคยบอกเอาไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ประตูบานนึงถูกปิดลงก็มักมีประตูอีกบานนึงเปิดขึ้นเสมอปัญหาทุกปัญหามีทางออกเสมอครับกลางคืนที่มืดมิดมักตามมาด้วยความสว่างในวันถัดไปเสมอเช่นเดียวกับหลังมรสุมลมฝนที่กระหน่ำท้องฟ้าก็มักจะสดใสสว่างตามมาขอเพียงแค่เรามีความอดทนที่จะต่อสู้กับอุปสรรคที่เข้ามาชัยชนะจะรอคอยคนที่สู้อย่างไม่ท้อถอยเสมอครับเรามาร่วมเป็นกำลังใจให้กันและกันเพื่อก้าวข้ามไอ้เจ้าตัววิกฤตโควิด-19ไปด้วยกันนะครับ